รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราในวันนี้ก็คืออาหารคลีนคือวันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นคลีนบิกินเนอร์ครับวันนี้เราก็เลยจะมาทำอาหารคลีนที่พวกเรามองว่าใกล้ตัวเรามาหน่อยโดยที่มีไฟเบอร์สูงไขมันต่ำละกันแล้วมันจะมีอะไรที่เพิ่มความจี๊ดจ๊าดไหมฮะจี๊ดจ๊าดของเราจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วความเผ็ดเนี่ยช่วยทำให้ข้าวหมดจานได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย3 โมงครึ่งทาง Workpoint ทีวีหมายเลข23แบบนี้ครับผมฟู้ดไฟโตะนะครับเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับที่จะมีการแข่งขันเล็กๆน้อยๆนะครับโดยไม่หวังผลแพ้ชนะโจทย์วันนี้ค่อนข้างใกล้ตัวคุณเท็ดดี้มากใกล้ตัวมากคือโจทย์ของเราในวันนี้ก็คืออาหารคลีนแปลว่ากินหมดหรือแปลว่ากินหมดอาหารคลีนคืออาหารที่ไขมันต่ำน้อยใช่คือเรา2คนเนี่ยเป็นต้องยอมรับความเป็นจริงนะว่าพวกเราเนี่ยค่อนข้างห่างไกลกับไม่อย่าพูดคำนั้นข้าวขาหมูทอดไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยผมไม่กินเลยพวกนั้นอ่ะแล้วคุณกินอะไรผมก็จะกินอกไก่ปั่นนะครับแล้วก็นมอัลมอนด์หรืออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องวิ่งทุกเช้าตอนไม่หันมามองผมแหมจะไม่ให้มองคุณเท็ดดี้ได้ยังไงล่ะครับก็หุ่นดีซะขนาดนี้อาหารคลีนก็คืออาหารที่เหมือนแบบดีต่อสุขภาพอะสำหรับคนที่อยากจะเล่นกล้ามไหมหรือว่าลดน้ำหนักหรืออะไรดูแลน้ำหนักควบคุมน้ำหนักใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยหลายคนมองว่าอาหารคลีนเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะอกไก่บ้างละหรือไก่ปั่นอย่างเงี้ยอันยาพืชอย่างเงี้ยมันบางทีกินแล้วมันรู้สึกว่าไม่ได้เจริญอาหารเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยจะมาทำอาหารคลีนที่พวกเรามองว่าใกล้ตัวเรามาหน่อยเอาใจพวกเราโดยที่มีไฟเบอร์สูงไขมันต่ำละกันแต่ว่าสมาคมอาหารคลีนแห่งประเทศไทยถ้าเรามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปด้วยนะคะแต่ว่าเป็นเมนูนี้อาจจะเป็นตั้งต้นเผื่อคุณผู้ชมอยากจะเริ่มทานอาหารคลีนก็สามารถเริ่มแบบเราได้นะฮะแล้วมาลองดูเดือนหน้าพวกเรา2 คนอาจจะแบบไปผู้ชมกันก่อนครับมา1 2 3เห็นไหมครับเฮ้ยทำไมหรอกกันไกลกระดาษ2 ดีแล้วอ่ะคุณยืนฝั่งนั้นไงเอาละครับเมนูของเราในวันนี้ก็คือข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนครับเมนูในวันนี้ขอเสนอข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนเมนูสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพที่ทำได้ง่ายๆและมีความอร่อยของเนื้อหมูย่างที่หอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยเสิร์ฟพร้อมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดสถานสวงจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนนะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นวงเล็บคลีนบิกินเนอร์ใช่เพราะว่าถ้าเป็นคลีนจริงๆเขาจะค่อนข้างกังวลเรื่องการกินโซเดียมแล้วก็ปริมาณน้ำตาลที่กินเข้าไปด้วยรวมถึงไขมันใช่ครับเราจะเริ่มจากการหมักหมูก่อนวันนี้เราก็เลือกเป็นหมูสันในก็คือจะเป็นเนื้อส่วนที่ไม่มีไขมันน้อยมากๆใส่น้ำลงไปใส่พริกไทยดำลงไปแล้วก็ใส่ผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยซอสผงตราโลโบอันนี้เราจะใช้เขาประมาณ10 กรัมคือ1 ใน 3 ซองแค่ต้องการกลิ่นหอมๆของเขาก็จะมีกลิ่นกระเทียมพริกไทยนะฮะแล้วก็มีรสชาติหน่อยนะฮะกลมกล่อมเลยคือวันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นคลีนบิกินเนอร์ครับเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะเป็นแบบคลีนแบบสุดโต่งเนี่ยหลายครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเรากินลำบากเราอาจจะยังไม่ชินกับการแต่อย่างเมื่อเช้าที่ผมทานไปก็รู้สึกว่าถ้าได้เมนูอะไรแบบนี้ก็น่าจะดูดีขึ้นคือเมื่อวันอังคารวันจันทร์ผมก็กินแบบประมาณนี้อกไก่ผมรู้สึกว่าถ้ามีแบบหมูย่างแบบคลีนผมก็อาจจะแบบเจริญอาหารขึ้นแล้วก็ไปออกกำลังกายได้มากขึ้น เราอาจจะต้องมีการปรุงรสนิดนึงคืออาจจะไม่ต้องใส่พวกของปรุงรสหรืออะไรมากมายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีการเพิ่มอโรมาคือกลิ่นต่างๆอาจจะมาจากสมุนไพรอาจจะมาจากกระเทียมสดหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เวลาเราทานเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเขามีกลิ่นหอมมันก็แอปเปอร์ไทส์มันก็อยากกินมันช่วยเจริญอาหารเนาะแต่นี้เป็นแบบเริ่มต้นจากนั้นเราจะเอาสันในของเราเนี่ยนะคะวางตรงนั้นเลยนะฮะใส่ลงไปในนี้ฟรอยของเราอาหารของเราเนี่ยจะไม่ไปทอดจะไม่ใช้น้ำมันเพิ่มเพราะว่าในเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยก็มีไขมันอยู่นิดหน่อยอยู่แล้ว แล้วเวลาเราย่างเขาหรืออบเขาเนี่ยนะคะตัวเนื้อสัตว์ของเราก็สุกได้ด้วยเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันจากนั้นครับท่านผู้ชมก็นำเนื้อหมูสันในที่ห่อด้วยฟรอยล์เนี่ยไปอบในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งหมูสุกนั่นเองครับด้วยความที่อาหารเราปรุงรสน้อยไม่ได้เล่ก็ด้วยกลเราก็เลยต้องรู้สึกว่าเราต้องเพิ่มกลิ่นหรือทำอะไรให้เขารู้สึกว่ามันมีรสชาติจากด้านอื่นเข้ามาอันนี้คือเทคนิคในการทำอาหารคลีนให้น่าอร่อยน่ากินยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นโปรตีนเรียบร้อยแล้วของเราแล้วมันจะมีอะไรที่เพิ่มความจี๊ดจ๊าดไหมฮะข้าวของเราจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงแล้วก็จี๊ดจ๊าดของเราจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วคือไทยๆหน่อยก็จะแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆนิดนึงก็อร่อยถ้ากังวลใจมากๆก็อาจจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นน้ำตาลย่าหวานเราจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลตัวอื่นได้แต่วันนี้เราสองคนเป็นบิ๊กเนอร์เราก็เลยขออนุญาตใส่น้ำตาลปี๊บไปนิดนึงครับผมมาเดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำจิ้มแจ่วแบบคลีนพร้อมๆกันนะครับจากนั้นเราจะใส่ผักของเราลงไปวันนี้มีบรอกโคลีแครอทแล้วก็ฟักทองซึ่งเป็น3ผักซูเปอร์ฟู้ดที่ไฟเบอร์สูงสีสันสวยงามเขาบอกให้รับประทานผักหลายๆสีทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับวิตามินครบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยยืนอยู่ที่ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรีนะคุณผู้ชมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าถ้าหากคุณผู้ชมกาดไม่ตกตลาดสดกระชับได้มั่นใจไร้โควิดนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีผู้มายืนยันและการันตีอีกถึง2ท่านท่านแรกนะคะเป็นท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกหนึ่งท่านก็คือคุณจันนิพาสถิรปัญญารองกรรมการผู้จัดการตลาดมีนบุรีนั่นเองนะครับหลายคนบอกว่าไม่ค่อยกล้ามาตลาดสดช่วงนี้จะติดโควิดท่านคะมั่นใจได้ไหมคะว่ามาตลาดจะปลอดภัยค่ะกรมส่งเสริมนะครับร่วมกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ทางตลาดเองนะครับก็มีมาตรการในการดูแลคัดกรองบุคคลที่จะเข้าตลาดหนึ่งนะครับใส่หน้ากากนะเว้นระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องจับนู่นจับนี่ใช่ไหมครับนี่ครับถุงมือต้องใส่ถุงมือด้วยเหรอคะเดินตลาดใส่ถุงมือหน่อยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเราไม่เอาถุงมือมาเราก็ล้างมือบ่อยๆล้างมือได้ครับหน้าตลาดก็มีเช็คอุณหภูมิด้วยนะเช็คอุณหภูมิด้วยเหรอคะก่อนเช็คอุณหภูมิก็สแกนนี่นะเพราะว่าลืมไปตายแล้วต้องสแกนด้วยคือสแกนนี่ไม่ใช่อะไรนะครับสแกนเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกิดเราติดเชื้อเขาจะได้ทราบได้นะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างจะได้ตรวจสอบไทม์ไลน์ได้จะได้เช็คไทม์ไลน์ได้ช่วยกันนะครับอย่าไปปกปิดนะครับ 36.4 ปลอดภัยค่ะดูสิเนี่ยผักเขามีดูสิถ้ามีป้ายละคงราคาจัดเรียงสวยงามมากนี่คือบรรยากาศตลาดครับนี่คือเสน่ห์ของตลาดครับมาเดินแล้วเนี่ยจะเนี่ยเลือกโอ้โหละลานตาไปหมดมีคนเขาบอกว่าหยิบโน่นหยิบนี่เนี่ยบางทีคนนี้ก็เลือกคนนี้ก็เลือกเชื้อมันติดมาแล้วมันติดอยู่ตามผักเขาจะกล้าหยิบกันเหรอคะท่านจริงๆเนี่ยนะครับการหยิบแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วล้างมือเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก่อนออกก็ล้างก็ดีกลับบ้านผักทุกอย่างนะครับล้างน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วอยากได้คณะสักกิโลหนึ่งวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าค่ะได้ค่ะกี่ชั่งยังชั่งแล้วค่ะกิโลนึงแล้วกิโลนึงป่ะ1 โลนะอาจารย์ใส่โอ้โหน่ารักมากเราจะรู้ได้ไงว่าตลาดนี้มีมาตรฐานเราไปชั่งที่ตาชั่งกลางกันไปชั่งเลยนะคะถ้าเกิดสมมติหนูหยิบไปชั่งแล้วมันไม่ครบกิโลนะโป๊ะเลยนะท่านพอดีนะครับเป๊ะพอดีคุณผู้ชมคะมาตลาดสดนะคะมีมาตรฐานนะก็ดูสิครับกรมการค้าภายในดูแลขนาดนี้เป๊ะมากสบายใจได้นะครับตรงนี้เป็นจุดบริการที่ตลาดสดทุกตลาดนะครับก็จะมีตลาดช่างกลางแบบนี้นะครับให้ประชาชนสอบเทียบน้ำหนักได้จะได้สบายใจนะครับเขาบอกมาหลังบ้านว่าอาจารย์คะอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งช่วงนี้กุ้งมีไวรัสยิ่งเลยกลัวค่ะยังกินกุ้งได้ไหมท่านแม่คุณกุ้งไม่ติดนะครับทานได้เลยนะครับไม่มั่นใจก็ทำให้ร้อนซะนะครับอุณหภูมิ70องศา5นาทีจบโดยเฉพาะของตลาดเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ทาง8ริ้วค่ะเพราะฉะนั้นกุ้งเราจะมาจากทาง8ริ้วค่ะครับถ้าสมมติจำเป็นนะครับจะต้องออกมาจับใจใช้สอยตลาดสดนะครับก็เป็นอีกสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่ผู้ชมนะครับผู้บริโภคทุกท่านนะครับสามารถมั่นใจได้นะครับเพราะตลาดสดเองเนี่ยเรามีมาตรฐานมาตรการในการปกป้องป้องกันนะครับการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องหวาดกลัวจนเกินกว่าเหตุถ้าคุณผู้ชมกาดไม่ตกออกจากบ้านมาก็มี ผ้าปิดปากนะคะเรียบร้อยใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ก็ต้องล้างบ่อยๆตลอดเวลาเว้นระยะห่างแล้วเมื่อซื้อของเสร็จเรียบร้อยกลับไปบ้านก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ปรุงให้สุกส่วนเรื่องของความปลอดภัยของผู้ประกอบการนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าพ่อค้าทุกคนเขาก็รักชีวิตแล้วก็ดูแลตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีมากเลยท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมกราบขอบคุณนะคะคุณจันทิพาขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะลาคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีเมนูพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือกุ้งอบเกลือเริ่มต้นที่น้ำจิ้มตามมาดูเลยครับพริกขี้หนูจะต้องเผ็ดจริงใส่เยอะเท่าที่คุณจะทนได้กระเทียมล้างให้สะอาดตัดหัวตัดท้ายซะรากผักชีก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนด้วยยิ่งดีน้ำปลาไม่มีไม่แซ่บน้ำมะนาวคั้นสดๆน้ำส้มสายชูนิดหนึ่งเพราะมันจะได้เปรี้ยวแบบแหลมน้ำต้มสุกสะอาดปั่นจนละเอียดยิบเราได้แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บกุ้งเมื่อซื้อมาจากตลาดต้องล้างทำความสะอาดให้ดีวิธีการเลือกกุ้งที่สดนั้นตัวจะต้องใสหัวกับตัวไม่หลุดแล้วก็ต้องไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เขาด้วยเกลือและแช่ไว้สัก 10-15 นาทีแล้วล้างให้สะอาดจัดการตัดกรีออกตัดหนวดที่ไม่ต้องการออกแล้วก็จัดการดึงเส้นดำที่หลังออกด้วยเตรียมหม้อหนึ่งใบใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อปิดฝาเปิดเตาให้ไฟแรงๆรอสักครู่หลังจากใส่เกลือป่นเสร็จก็รีบจัดการเขย่ารอจนกระทั่งสุกเขย่ากี่สิบทีก็รอได้ได้แล้วล่ะครับเวลาชิมแล้วคุณผู้ชมอร่อยมากเป็นสูตรที่กินแล้วหยุดไม่ได้คุณผู้ชมต้องรีบทำรับประทานนะง่ายมากแล้วก็อร่อยแซ่บ